I'm Tita Josie, and today I'm reacting to the second part of the behind the scenes for episode 7 of Kin Porsche. So when they labeled the behind the scenes that was released last Sunday as part one of episode 7, I kind of had the idea that the second part would be more focused around Kin and Porsche and their scenes in the episode, because part one was really more about Porsche and the bodyguards hanging out or going to Vegas's lair. And yeah, so we didn't really see so much of Mile as Kin in the first part of the behind the scenes. And judging from the thumbnail of part two, it does look like it's going to be focused more on Kin and Porsche, or Mile and Apple. So I'm just going to head straight into it. And yeah, I'll see everybody once my reaction is done. See you in a bit. ตอนนี้เขากำลังบล็อกกิ้งซีนสำหรับซีนห้องน้ำเรากำลังจะเหมือนเบิกบานของกับพอดแต่ว่าไอ้ซีนก็มา I mean I don't know if you could call it loving okay จริงสู้ได้แต่ But... มันไม่ได้ไปตามแผนแต่ว่าก็เลยต้องปล่อยให้เขาชนะรอบนี้ที่สำคัญก็คือสงครามชนะแน่เอาคืนแน่มาOh, ยิงจะดีมั้ง Dude, chill. Oh my god, this is the bathroom scene. So while Mile is like all intense and stuff, Apo's just acting a fool. I love that. Oh my god, this is it! This is the scene that I had to censor. Oh my god, this is it. I had to censor this in my reaction, and you're just showing it like nothing in the behind the scenes. I mean, okay, fine, they didn't... Oh, there you go! Oh, is that so? และทุกครั้งที่ตบอ่ะก็มองหน้าแล้วจังหวะเนี้ยไม่ระวังแล้วตบแม่งเถอะโอดเพราะว่าคืออยากให้รู้สึกจริงไงเพราะว่าพอตบเสร็จปั๊บแววตาเขาเปลี่ยนแล้วมันก็ส่งความรู้สึกส่งวิธีการคิดอะมาถึงตัวละครนี้ส่ง energy มาจริงเราก็ส่งกลับไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ารักสงสารหรือรู้สึกผิดเปลี่ยนเพราะมึนเล่นซีนนี้ไปยากไหมก็จริงๆยากตั้งแต่ถ่ายมานี้น่าจะยากสุดสำหรับผมนะยากเพราะว่าเซ็กซี่เลิฟซีนที่มันเป็นเซ็กเนี่ยมันมีบล็อกกิ้งมันมีอารมณ์ร่วมมันมีเรื่องความเสี่ยงรวมถึงมันมีวอลที่แทรกมาอย่างเงี้ยครับอันแหละแล้วอีกอย่างคือให้มันทั้งก้อนได้มันยากมันยากนี่ทำได้ดีมากเพราะว่าอะไรครับคู่เล่นดีด้วยแล้วก็ทีมงานโอเคทีมงานช่วยได้เยอะรวมถึงช่วยได้เยอะถ้าไม่ผมก็ไม่มั่นใจขนาดนี้เท้าซ้ายอะไรครับของผมเขาใช้เหมือนพี่โขมบอกถึงเท้าเล่นโอ้ my god that's it yeah อ๋อคือผมเฉยๆกับซีนนี้
เพราะคือผมไม่ได้รู้สึกว่าซีนไหนมันยากง่ายถ้าเป็นในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวละครมันทำอ่ะมันเป็นมันมีเหตุผลของการกระทำเพราะถ้าคิดว่ายากง่ายมันก็คือเป็นการที่เหมือนเข้าไปต่อสู้อ่ะแต่จริงเข้าไปเจอประสบการณ์นั้นกับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องผมเลยรู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็สนุกคือก็โชคดีที่ได้ผู้เล่นที่คือเราเปิดใจกันนั่นแหละมันเลยแบบว่ามัน energy มันซิงกันแล้วมันเลยทำให้ yes absolutely ไม่เคยไปเปิดอะไรอย่างงี้เคยดูแล้วก็แบบenjoy ครับตอนเล่นซีนเมื่อกี้มันคือ masturbation มันคือการที่เรียกภาษาไทยว่าแบบการช่วย it's bros helping bros มันคือบอกรักกันจริงๆแล้วอ่ะผมเกริ่นก่อนว่าซีนนี้มันคือการที่แบบตัวละครหนึ่งอ่ะเข้าใจผิดอีกตัวละครหนึ่งแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวละครนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ไว้ใจฉันเลยแล้วมันก็เกิดความว่าอ่ะครั้งเนี้ยงั้นกูไปจากชีวิตมึงแหละไอ้นี่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไปซะไม่ใช่ เขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษแล้วพอขอโทษขึ้นมาสุดท้ายไอ้นี้มันอยากเจอตัวละครนี้อยู่แล้วแล้วมันอยากเห็นหน้ามันอยากดมกลิ่นมันอยากสัมผัสมันอยากเห็นแววตาทุกอย่างมันเลยกลายเป็นซีนนี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวละครนี้ก็เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำไป 2-3 ครั้งแล้วครั้งเนี้ยชื่อตัวละครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเซ็กส์เนี่ยนี่แบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะเซ็กส์มันคือการแบบรีลีสทุกความรู้สึกออกไปเขาเลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยถ้าฉันทำผิดฉันขอโทษนะคือการมัสเตอร์เบชั่นมันคงไม่ใช่โกอ่ะแต่ว่ามันคือการที่แบบจูบหรือว่า yes absolutely แล้วเสร็จปั๊บ I completely understand that คือความรักมันเหมือนได้ยินคนเขาพูดว่าความรักมันเยียวยารักษาทุกอย่างมันใช่เซ็กมันคือส่วนหนึ่ง it is I completely agree with that ฉากนี้เป็นอย่างนั้นแล้วผมมองว่าซีนนี้มันเป็นซีนโรแมนติกนะมันไม่ใช่ซีนที่ยกเว้นมึงตบหูกูเนี่ยไม่โรแมนติกตาดิวิ้งเลยนั้นถามหน่อยว่าการที่เรากล้าที่จะเล่นครับในฉากแบบนี้กล้าที่จะโป๊เอาง่ายๆอะไรทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้ I mean because they're professionals จริงจริงก็ออนไปด้วยนะอย่าลบนะให้ลูกมีลูกYes, it is. ศิลปะมันก็คือศิลปะแบบนึงนะความรักก็คือความรักแบบนึงมันไม่มีเงื่อนไขว่าเฮ้ยศิลปะมันต้องนี้เท่านั้นความรักมันต้องเท่านี้เท่านั้นมันคือข้อแรกข้อที่สอง Yes. ผมคิดว่าทุกอย่างมันคือมันมีที่มาที่ไปของแต่ละบุคคลแต่ละตัวละครไอ้จุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกเออจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันมีรายละเอียดที่เราน่าค้นหา That's right โอ้ครับถ้าของผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกมันคือเรื่องใหญ่อะไรกับซีนนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวละครมันดำเนินไปอยู่แล้วมันคือการให้ความรู้หรือเป็นการเหมือนเป็นสื่อหนึ่งในการที่ทำให้คนหลายๆคนน่ะยอมเปิดใจกับตัวเองในมุมมองของพวกเขาบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเซ็กซ์มันเป็นเรื่องที่แปลกหรือว่า I mean sex มันคือ I am not one of those people so we're good หรือมันเป็นเรื่องแบบอีกแบบนึง we're good apple ซีนเนี้ยมันจะ educate ให้พวกให้คนเหล่านั้นหรือคนที่มีวิธีการคิดแบบเนี้ยแต่เขาแค่ไม่เชื่อมันในตัวเองให้เขาได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีเลเยอร์ที่มันมากกว่าการไปถึงการที่แบบมี sex ใดๆก็ตามอ่ะ absolutely เฮ้ยฉันขอโทษนะฉันขอปลอบประโลมเธอนะฉันอยากบอกรักเธอนะฉันขอสัมผัสเธอหน่อย yesมันเป็นซีนที่ดีที่จะหลายๆคนแบบช่วยสร้างความมั่นใจให้หลายๆคนได้มันเป็นสิ่งที่สวยงามครับขอพอยต์นิดนึงแบบว่าความรักมันชนะทุกอย่างความรักมันไม่มีกฎเกณฑ์เราพูดอะไรแบบนี้ absolutely แบบว่าของซีนคือส่วนตัวผมคิดว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันบางอย่างโอเคมันอาจจะเทคทามบางครั้งหรือว่าอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันก็ทำทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็เรื่องเซ็กมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมาลง Absolutely I 100% agree เซ็กมันเหมือนซีนเนี้ย It is เยียวยาการบอกรับมันความรู้สึกที่ไม่ดีที่ผ่านมาของคู่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นซึ่งนิดนึงไม่ว่าพอยว่าเพศไหนก็เหมือนกันของปกติครับก็อย่างที่พูดไปว่าความรักมันช่วยเยียวยาทุกอย่าง
มันเป็นคำที่บางคนอาจฟังแล้วจั๊กจี้ผมก็จั๊กจี้นะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงมันช่วยทุกอย่างดีขึ้นและเซ็กมันคือส่วนหนึ่งของความรักใช่เพราะแบบในซีนี้นะมันมีการสัมผัสกันมันรู้สึกดีที่ได้แบบได้ดมกลิ่นของคนที่เรารักหรืออะไรคือมันจะกินคือโบรู้สึกว่าคือต่อให้ผู้หญิงหรือผู้ชายหรือผู้ชายชายหรือใดๆก็ตามเนี่ยทุกคนต่างมันคือความต่างส่งคลื่นความรักกันออกไป yes that's true ไม่ใช่แค่เรื่องเพศใช่หรือเรื่องการจับเนื้อต้องตัวความรักมันคือมันกลมมันเอาถ้าเคยรักกันก็รู้ว่าความ it's holistic ใช่ absolutely ฉันรักเธอบางทีอาจจะไม่ต้องมีเซ็กซ์กันก็ได้นะแต่แค่แบบฉันรักเธอ yeah ซับเทคคือฉันรักเธอยืมเงินหน่อยสิOh my god, I love this. I love this for them. Oh my god. Oh, well, that was short and sweet. I love that they focused on the love scene at the end of episode 7 for this behind the scenes because really it was worth.Listening to hear them think about or talk about their thought process behind the scene and why it was important for them as their characters, Kin and Porsche. And I love their explanation that, I mean, we've known for a few episodes now that really the way that Kin and Porsche express their feelings to each other is really not through words. It's really through actions and through touch.So I love that they kind of confirmed that with the way that they were talking about the end of episode 7 in this behind the scenes. So I'm really excited for episode 8 tomorrow. By the way, I don't know when my reaction to this behind the scenes is going to be released because it is Friday night already. And the production company hasn't even approved or released my reaction, my unmasked reaction to episode 7.What's up with that? So, you know, it's been waiting for 5 days now, 6 days. But anyway, whenever they release it is when they release it along with this behind the scenes. So in the meantime, enjoy your weekend. I will catch you in my reaction to episode 8 of Kin Porsche tomorrow night. And I will see you in the next one. Take care. Bye.